แทมทะดะดำทะดะดำทะดะดำแทมทำทะดะดำเห็นไหมเห็นนี่นะวันนี้ดีกว่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาแกะตัว MS-06CK Sagu Heavy Cannon กันนะครับผมตัวนี้คือ Principality of Xeon Mass Produced Mobile Suit นะครับผมHG-144 อยู่ในกันดั้ม Origin MSD Mobile Suit Discovery Yo 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 นี่หน้าตามเป็นอย่างนี้เนี่ยเท่ดีนะไม่มีอะไรมากกับตัวไฮเกตนะครับไฮเกตนี่1ถุง2ถุง3ถุง4ถุงแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงสีสวยดีเหมือนกันนะซากุทำไปทำมาสีแม่งโคตรเยอะเลยนะก็เป็นแผ่นประกอบของเขานะครับมันก็จะชุดของมันก็จะมีบอกกันแหละว่ามีอะไรมาบ้างอย่างนู้นอย่างนี้มีกี่แผงนู่นนี่นั่นนะจ๊ะมันก็จะมีจริงๆแล้วอ่ะมันก็จะมีรายละเอียดของตัวมันว่ามันเป็นอะไรเฮ้ยแกเว้ยเฮ้ยแกเว้ยเฮ้ยใครชอบซากุนะเม้นหน่อยพอเดียวกันหรือเปล่าคือผมชอบซากุมันดูเป็นเอกลักษณ์กันดั้มของแท้ใครชอบชาบอกหน่อยใครเป็นแฟนชาบอกได้เลยแต่ผมก็เป็นแฟนชาตัวยงและส่วนใหญ่ก็จะกินชาเย็นนะไม่ใช่แหมไม่โอ้โหไม่รับมุกเลยมึงนี่ตากล้องเฮ้ยผมเป็นแฟนชาตัวจริงโดนี่แต่ปรากฏว่ากันดั้มแม็กอ่านไปเลยเลยเอาเข้าเรื่องกันดีกว่านะนี่มี1แผง2แผง3แผง4แผง5แผง6 7 8 9 10นะสีมันก็จะเป็นแบบนี้นะสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนนะเท่ดีเหมือนกันนะไปประกอบดีกว่าว่าจะเป็นไงแต่คิดว่าอยากจะเริ่มคนต้องเริ่มที่ไฮเกตนะคือบางคนเขาบอกเฮ้ยเริ่มต้นจาก SD Gundam อะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะผมจะเริ่มด้วยนี้เลยนะฮะเพราะว่ามันน่าจะเหมือนจริงหรือว่าสนุกมากกว่านะฮะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะครับผมก็เป็นเส้นๆของมันชายกระโปรงขอบๆสีแดงเฮ้ยประกอบกันดีกว่าลูกพี่เราพร้อมลุยกันมานานแล้วไปประกอบกันดีกว่าโย่ไป Let's go Let's goGundam นะตัวนี้อยู่ในเวอร์ชั่นของภาค The Origin นะครับผมเป็นสเกล1ต่อ144 MS-06CK Sagu Half Cannon นะเนี่ยมันตัวของมันเนี่ยเห็นไหมสีออกเป็นเหลืองๆน้ำตาลนะครับผมแล้วก็มีคลิปแดงนะเท่เหมือนกันตัวนี้มันเป็นเหมือนตัวที่มันใช้ปืนเนี่ยปืนมีเยอะเลย1 2 3 4นะเฮ้ยเยอะเหมือนกันนะตัวนี้นะเป็นบันไดสีแดงนะผลิตในปี2017 1ต่อ144เป็น HG นะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าตัวนี้ความสวยของมันคือความพิเศษความอะไรของมันเนี่ยความเป็นซากุของมันน่ะมันมีอยู่แล้วและซากุเนี่ยเริ่มที่จะลึกเข้าไปสีมีเยอะมากมีสีเขียวสีดำสีขาวสีแดงสีเยอะบอกได้เลยว่าใครที่เป็นแฟนซากุเหมือนผมเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีให้ครบทุกรุ่นทุกสีจริงไหมฮะ
เราไปดูเทคนิคเชี่ยวของมันดีกว่าตัวนี้อาจจะไม่เยอะนะครับไปดูแล้วเดี๋ยวกลับมาให้ดาวกันว่ามันจะเป็นยังไงเทคนิคเชี่ยวสเปคตัวนี้ของมันก็คือเป็นกาวโมบิสูตรนะครับผมรหัสของมันคือ MS06CK Official Name ของมันคือ Sagu Half Canonความสูงของมันอยู่ที่ 17.5 เมตรโรงงานที่ผลิตคือ Seonic นะครับผมควบคุมการผลิตโดย Principality of Seon อุปกรณ์ของมันก็คือ Shoulder Shade ปืน180มิล Cannon Smoke Discharger ครับแล้วก็มี Getting Gun และนี่ครับก็เป็นข้อมูลคร่าวๆของตัวซากูตัวนี้นะครับผมก็คือ MS06CK ซากูฮาร์ปแคนนอนเท่มากนะครับข้อมูลผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไว้ด้วยตัวนี้นะบรรจุจุดขยับของมันดีกว่านะนะก็คือว่า HG เฮ้ยตัวนี้คือค่อนข้างแข็งแรงนะเนี่ยขาของมันเป็นอย่างนี้เลยนะฮะกางออกมาได้อย่างนี้เลยข้อเท้าบิดได้นะครับเหมือนกัน2ฝั่งนะครับข้อมือเนี่ยได้หมดนะครับไหลเลยนะฮะหัวขยับได้นิดหน่อยนะครับลงมาดูที่เอวนะฮะนี่หมุนได้กระโปรงหลังขยับไม่ได้กระโปรงข้างขยับได้กระโปรงหน้าขยับได้นะครับจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากสำหรับตัวซากูตัวนี้นะครับผมแต่คือที่ผมชอบก็คือว่าสีสันของมันรายละเอียดความเป็นซากูเนี่ยมีเยอะเหมือนกันทีเดียวนะฮะก็ยืนอย่างนี้ไปก่อนนะเนี่ยมีปืนมีอะไรมาให้นะฮะอยู่ในกล่องในราคาที่มันอยู่ที่หลักร้อยอ่ะไม่ถึงพันนะฮะ1/144ผมมองเลยได้แค่นี้กับรายละเอียดเราตัดเส้นหรือติดสติ๊กเกอร์ไปแล้วอ่ะผมบอกได้เลยว่ามันเท่ดีเหมือนกันนะชอบให้มันอยู่ในคอลเลกชันของซากูที่มันออกมาหลายสีเนี่ยจ้ายังไงมันก็ต้องเรียงกันหลายสีอยู่ในตู้จริงไหมจริงไหมจริงไหมเราให้ดาวกันดีกว่า5ดาวเต็มซากูตัวนี้ผมจะให้อยู่ที่4ดาวครับผมถามว่าทำไมให้กี่ดาวราคามันไม่แพง1 2ละเอียดมาดีจุดขยับดีสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์ธรรมดานะ4ดาวตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยถ้าเกิดถึงว่าไม่ได้1ดาวก็คือว่ามันเรื่องรายละเอียดแต่ถามว่าของผมโอเคแล้วนะที่ไม่ได้1ดาวคือว่าตัวมันไม่ใหญ่แค่นั้นเองมันก็ไม่มีอะไรมากนะฮะแต่ผมชอบแล้วเอามา1/144มาเรียงกันนะผมบอกได้เลยจ๊าบสุดยอดโอเคชอบนะฮะใครชอบก็ไปสรรหามาไว้ให้มันอยู่เป็นพวกเดียวกันนะครับผมไปดีกว่าวันนี้นะฮะกับตัว MS06CK Sagu Half Canon ตัวนี้นะครับ 1/144HG แล้วที่สำคัญนะครับถ้าชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะเพื่อคลิปต่อๆไปเราจะได้ดูว่าเป็นตัวไหนหรือใครอยากให้ประกอบตัวไหนก็บอกมาเดี๋ยวจะไปประกอบให้โอเควันนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบายดีกว่า